บนโลกใบนี้มีแมลงมากกว่า 30,000 ชนิดช่วยพืชผสมพันธุ์เพิ่มผลผลิตผ่านการผสมเกสรดอกไม้แต่แมลงเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักผสมเกสรนั่นคือผึ้งด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าแมลงชนิดอื่นๆทั้งความสามารถในการบินตลอดจนการพัฒนาของอวัยวะและกลไกของร่างกายหลายคนอาจจะคิดว่าในโลกนี้มีผึ้งอยู่เป็นจำนวนมากมีเข็มพิษป้องกันตัวบินหาอาหารได้ไกลเป็นสัตว์ที่ไม่น่าจะสูญพันธุ์ได้ง่ายๆแต่ในความเป็นจริงแล้วอนาคตของพวกมันกำลังน่าเป็นห่วงประชากรผึ้งกำลังลดลงอย่างมากคลิปนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของผึ้งแมลงนักสร้างโลกกันให้มากขึ้นไปติดตามกันครับหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของผึ้งช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรผึ้งมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าแมลงชนิดอื่นๆตรงที่มันสามารถบินได้ไกลและครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวางแม้โดยธรรมชาติพวกมันจะเลือกแหล่งอาหารที่อยู่บริเวณใกล้รังในรัศมีประมาณ3กิโลเมตรแต่หากไม่มีแหล่งอาหารที่เหมาะสมก็สามารถบินไปหาแหล่งอาหารได้ไกลถึง12กิโลเมตรผึ้งตัวผู้จะทำหน้าที่นำละอองเรนูของดอกไม้มาผสมกับน้ำต้อยหรือน้ำหวานของดอกไม้มาเก็บรวบรวมไว้ในรูปเกสรผึ้งภายในรังซึ่งเป็นทั้งแหล่งโปรตีนและแหล่งพลังงานหลักดังนั้นระหว่างการตอมดอกไม้แต่ละดอกจึงมีโอกาสที่เรนูของพืชชนิดเดียวกันจะตกลงไปยังยอดเกสรเพศเมียของอีกดอกจึงเป็นเสมือนการช่วยผสมเกสรของพืชดอกตามธรรมชาติบริเวณปากของผึ้งมีกรามที่แข็งแรงไว้เพื่อกัดเคี้ยววัตถุดิบสำหรับสร้างรังป้องกันตัวหรือป้อนก้อนอาหารส่วนงวงที่ยื่นออกมาคล้ายกับลิ้นมีไว้เพื่อใช้ดูดน้ำหวานจากดอกไม้นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าผึ้งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณสูงถึงกว่า 87% ของผลผลิตทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 200,000 ถึง 500,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากผึ้งเช่นโพรโพลิสหรือผิวจากรังผึ้งมีการใช้เกี่ยวกับการวิจัยยาและเวชภัณฑ์สุขภาพหรือผลิตภัณฑ์อื่นจากผึ้งเช่นไข่ผึ้งน้ำผึ้งนมผึ้งและพิษผึ้งที่ใช้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการบริโภคซึ่งทุกสิ่งก็ล้วนมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ2. ผึ้งตายยกรังปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วแม้ปัจจุบันจะมีผึ้งอยู่บนโลกประมาณ 20,000 ชนิดทั้งพืชป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติและผึ้งที่เกษตรกรเลี้ยงเอาไว้แต่งานวิจัยหลายชิ้นจากหลายประเทศทั่วโลกพบข้อมูลตรงกันเกี่ยวกับจำนวนประชากรผึ้งที่ลดลงอย่างรวดเร็วงานวิจัยยังพบว่าทั่วโลกยังกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ผึ้งตายยกรังเป็นวงกว้างหรือที่เรียกกันว่ารังผึ้งล่มสลายทำให้ผึ้งทั้งรังหายไปอย่างฉับพลันเกิดได้จากหลายสาเหตุตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปแต่สาเหตุที่สำคัญคือสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นปัญหามลพิษทางอากาศและการทำลายระบบนิเวศเช่นการทำลายป่าการสูญเสียพื้นที่สร้างรังผึ้งการหายไปของดอกไม้การทำลายพื้นดินรวมไปถึงการใช้ยาฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืช 3. สารเคมีเกษตรทำร้ายผึ้งหลายปีที่ผ่านมามีการใช้สารเคมีมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรจนผึ้งไม่อาจอยู่รอดได้โดยเฉพาะสารเคมีที่มีคุณสมบัติทำลายระบบประสาทของแมลงซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการปลูกพืชตระกูลดอกข้าวสาลีและองุ่นตั้งแต่ปี2549ประชากรผึ้งในสหรัฐเริ่มลดจำนวนลงสร้างความเสียหายทางการเกษตรคิดเป็นมูลค่าถึง 15,000 ล้านดอลลาร์ก่อนจะลามไปยังทวีปยุโรปขณะที่ 80% ของพืชที่เพาะปลูกทั้งหมดในสหภาพยุโรปต้องอาศัยกระบวนการผสมเกสรนักวิจัยสันนิษฐานว่าสาเหตุหลักมาจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรปหรือ EFSA จึงศึกษาและวิจัยสารกำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนประกอบของนิโคตินจนพบว่าสารเคมีในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์เป็นสาเหตุที่ทำให้ผึ้งจำนวนมากล้มตายสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับผลผลิตทางการเกษตรเกิดสารตกค้างในเกสรละอองเกสรและสารตกค้างจากการคายน้ำของพืชทำให้ทางการของฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีประกาศห้ามใช้สารเคมีกำจัดแมลงบางชนิดในกลุ่มดังกล่าวเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอื่นๆที่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปมีมาตรการป้องกันในเรื่องนี้มีการประเมินกันว่าในพืชที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงประชากรมนุษย์ทั้งโลกประมาณ70ชนิดจากทั้งหมด100ชนิดที่ต้องการผึ้งเป็นตัวผสมละอองเกสร
เท่ากับว่า 70% ของผลผลิตทางการเกษตรทั้งโลกต้องพึ่งพาผึ้งหากผึ้งสูญพันธุ์จึงไม่ใช่แค่พืชพันธุ์ที่จะหายไปแต่ยังรวมถึงแหล่งอาหารของมนุษย์อีกด้วยสี่คลื่นมือถือทำผึ้งหลงรังนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีในสวิตเซอร์แลนด์ทำการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาของผึ้งที่มีต่อคลื่นจากโทรศัพท์มือถือโดยนำโทรศัพท์มาทดลองใน3แบบคือปิดเครื่องเปิดเครื่องในโหมดสแตนด์บายและขณะกำลังต่อสายผลการทดลองมากกว่า83ครั้งพบว่าฝูงผึ้งงานส่งเสียงรบกวนหรือเสียงดังกว่าปกติถึง10เท่าเมื่อโทรศัพท์กำลังต่อสายหรือมีสายเข้าซึ่งตามปกติเสียงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผึ้งต้องการส่งสัญญาณให้ฝูงออกจากรังผลลัพธ์จากการศึกษาครั้งนี้จึงอนุมานได้ว่าการทำงานของโทรศัพท์มือถือส่งผลต่อผึ้งที่อยู่ใกล้เคียงทำให้ฝูงผึ้งไม่รู้ทิศทางและไม่ยอมบินกลับรังและอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ประชากรผึ้งลดลง 5. เพราะผึ้งโลกจึงมีความมั่นคงทางอาหารองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ระบุว่าวิธีการผสมพันธุ์พืชของผึ้งนับเป็นวิธีที่ยั่งยืนที่สุดในการทำฟาร์มและยังเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้โลกมีความมั่นคงทางอาหารการเพิ่มจำนวนประชากรและความหลากหลายของสัตว์และแมลงผสมเกสรส่งผลดีโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและเสริมโภชนาการของโลกสหประชาชาติประเมินว่าหากสัตว์ผสมเกสรดอกไม้มีสุขภาพแข็งแรงโลกจะสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นเพียงพอสำหรับเลี้ยงปากท้องประชากรทั่วโลกผึ้งและแมลงนักผสมชนิดอื่นๆมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันราว5ล้านล้านบาทถ้าผึ้งหายไปย่อมหมายถึงมนุษย์ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวสำหรับใช้แรงงานคนหรือสร้างเทคโนโลยีมาทำงานในภารกิจนี้แทนผึ้ง 6. เร่งพัฒนาเทคโนโลยีช่วยผึ้งกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาหรือ USDA ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงได้อนุมัติใบอนุญาตวัคซีนตัวแรกของโลกสำหรับผึ้งเป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคอเมริกันโฟลบรูทหรือโรคหนอนเน่าซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผึ้งแพร่กระจายไปทั่วโลกและทำลายล้างอาณานิคมในหมู่แม่พันธุ์ผึ้งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเชี่ยวชาญด้านสุขภาพแมลงและภูมิคุ้มกันวิทยาเปิดเผยว่าหลักการทำงานของวัคซีนคือจะนำเชื้อแบคทีเรียแบบอ่อนๆเข้าไปรวมอยู่ในนมผึ้งโดยผึ้งงานจะป้อนอาหารนี้ให้กับนางพญาผึ้งเมื่อกินอาหารเข้าไปวัคซีนบางส่วนจะถูกเก็บไว้ในรังไข่ของมันทำให้ตัวอ่อนผึ้งมีภูมิต้านทานต่อโรคในขณะที่พวกมันฟักเป็นตัวและยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคได้ด้วย 7. ทำไมเราจึงไม่ควรมองข้ามการอนุรักษ์ผึ้งแมลงตัวเล็กๆจำพวกผึ้งผึ้งน้ำหวานบัมเบอร์บีผึ้งกัดใบนั้นมีความสำคัญมากเพราะพวกมันจะคอยผสมเกสรและย้ายละอองเรนูจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งทำให้พืชเหล่านั้นมีปุ๋ยไปเลี้ยงลำต้นซึ่งช่วยผลิดอกออกผลหากพึ่งทั้งหมดสูญพันธุ์แน่นอนว่าสมดุลของระบบนิเวศจะเปลี่ยนไปและส่งผลกระทบต่อเสบียงอาหารของโลกมนุษย์เราอาจจะสูญเสียพืชทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดในห่วงโซ่อาหารที่กินพืชเหล่านั้นก็อาจจะสูญพันธุ์ตามไปด้วยซึ่งก็หมายความว่าโลกที่ไม่มีพึ่งประชากรมนุษย์ทั่วโลกจำนวน 7,000 ล้านคนอาจจะต้องดิ้นรนอย่างหนักเนื่องจากในซูเปอร์มาร์เก็ตของเราอาจจะเหลือผักและผลไม้แค่เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือน้ำผึ้งรวมถึงถั่วบางชนิดก็อาจจะหายไปตลอดการเช่นกันเนื่องจากพืชผลเหล่านี้ต้องพึ่งผ่าผึ้งมากอีกทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกภัยคุกคามที่ผึ้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผึ้งกำลังจะสูญพันธุ์ครั้งใหญ่โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผึ้งลดลงโดยอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ผึ้งอีกด้วยซึ่งโอกาสที่ประชากรผึ้งจะรอดชีวิตในถิ่นที่อาศัยแห่งใดแห่งหนึ่งได้ลดลงโดยเฉลี่ย 30% ภายใน1ชั่วอายุคนใครจะไปรู้ว่าแมลงตัวเล็กๆอย่างผึ้งเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์เพราะผึ้งเองต่างก็เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในเวลาเดียวกันแต่ปัจจุบันประชากรผึ้งทั่วโลกกำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัญหาต่างๆซึ่งหากปัญหานี้ยังดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้ผึ้งสูญพันธุ์ได้ในที่สุดดังนั้นพวกเราจึงควรตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันหาทางออกเพื่อรักษาประชากรผึ้งให้คงอยู่เราจึงไม่ควรมองข้ามสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าผึ้งเพราะปัญหาของผึ้งนั้นก็คือปัญหาของพวกเรานั่นเองครับ